สวัสดีครับเรามาพบกันในคลิปนี้นะครับความสวยออร่าความสวยจับุ่นความน่ารักโมเมนต์ดีๆของแม่นายเบลล่าลานีนะครับตรงจากไอจีสตาแกรมเรานำเสนอซึ่งกันนะแล้วก็สื่อใจสื่อเลิฟถึงพี่วิชวินด้วยเนาะในคลิปนี้ครับนำเสนอตรงโซโล่แบบแม่นายเบลล่าลานีอินเสิร์ตภาษาไทยนะครับตรงจากไอจีสตาแกรมครับนี่สวยแบบ natural real beautiful นะครับวิวสวิตเซอร์แลนด์นะครับสวยกับเบลล่าคนงามที่เดอะดาวด์กลานนะครับงานเดอะดาวด์กลานนี่สวยมากนะครับก็สวยสดใสแบบนี้นะ beautiful อันนี้ก็ลูกภาพนิ่งนะครับไม่สั้นไม่ยาวเนาะนี่ช็อตแรกตรงนี้จากไอจีสตาแกรมเดี๋ยวเราไปต่อเลยครับมาต่อตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นอีกช็อตหนึ่งนะครับที่เป็นคลิปอินเสิร์ตเป็นช็อตคลิปนะครับเฟนดิสไตล์เบลล่าลานีครับผมสาวเฟนดิสวยมากนะครับผมเดี๋ยวผมมีเสียงด้วยเนาะเฟนดิโลมา but that's Fendi for me for me Fendi means familyAnd always feels like home. ก็ประมาณนี้นะครับรู้สึกจะเสียมันหายหรือเปล่าไม่ใช่ Miss Family นะครับ Miss Family And always feels like home. Feels like home. ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเสียงที่เสียส่วนของคลิปช็อตเองนะครบเครื่องสวยรวยเก่งจิตใจดีแถมแฟนหล่ออีกต่างหากอันนี้คอมเมนต์จากพี่มีนาเนาะให้เครดิตซึ่งกันนะครับเผื่อพี่มีนามาเปิดเจอในส่วนของ YouTube นะครับก็ผมจะแปะไว้ในใต้คลิปนี้นะอย่างที่บอกเช่นเคยนะครับเผื่อเปิดมาเจอเนาะก็ให้เครดิตซึ่งกันเพราะว่าผมก็reference เนี่ยที่เป็นช็อตแต่ละช็อตในคลิปเนี่ยก็จาก TikTok นั่นแหละนะเพื่อนพี่น้องชาวน้องเราแชร์กันประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปต่อครับมาต่อตรงนี้ครับอันนี้ตัดสลับจริงๆช็อตนี้ก็อินเสิร์ตไปแล้วในส่วนของช็อตแรกอินโทรคลิปนะครับวิวสวยๆนะครับนี่ก็อีกรอบหนึ่งครับวิวสวยๆที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้แต่เป็นอีกฟิลเอฟเฟกต์หนึ่งเนาะเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเลยนะครับเบลล่าเป็นนักแสดงที่คนไทยส่วนใหญ่อยากให้มีความสุขไม่ต้องแสวงหามาในเวลาที่เหมาะสมขอให้เบลล่ามีคู่ครองที่ซื่อสัตย์ให้เกียรติทำให้สบายใจเป็นที่รักที่มั่นคงสร้างครอบครัวที่อบอุ่นร่วมกันนะครับจริงแท้แน่นอนเราเป็นหนึ่งในนั้นเชื่อมั่นครับว่าพี่วิชวินเจริญนนท์จะเป็นรักจริงรักแท้นะผมเชื่อมั่นนะครับและเป็นคนดีผมเชื่อมั่นอยู่แล้วว่ามีน้ำหนักที่เห็นว่าพี่วินเขามีความซื่อสัตย์ให้เกียรตินะแล้วก็ต้องเรียกว่าเป็นคนดีคน the best เลยของแม่นายเบลล่าครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้มาฝากความน่ารักกันโมเมนต์อัปเดตซึ่งกันครับทั้งอินโพสด้วยนะครับแล้วก็ไลค์เปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยแคปชั่นด้วยขอบคุณที่รับชมแล้วมาพบกันคลิปต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ